ชั่วโมงนี้ครับไม่มีกุนซือคนไหนจะร้อนแรงไปกว่าเอริกเทนฮากครับที่เป็นเฮดโค้ชใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วเพราะว่านอกจากผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายถึงขั้นย่ำแย่เกินห้ามใจครับบทสัมภาษณ์ของพี่แกก็ยังดูมั่นหน้ามั่นโหนกเรียกคณะทัวร์จากทั่วสารทิศมาจอดกันเต็มหน้าบ้านอยู่เสมอครับเพราะไม่ว่าเทนฮากจะพาทีมแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่แต่เขาจะหยิบยกเรื่องการคว้าแชมป์อยู่เสมอต่อให้ปัจจุบันเฮดโค้ชร่างเงาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะขึ้นแท่นกลายเป็นกุนซือเบอร์1เตรียมตกงานหลังแพ้คาบ้านให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์0-3ครับแต่ถ้าว่าครับเขาก็ยังคงมีคำพูดที่ดูยกยอตนเองเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนัดล่าสุดครับที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยเกือบจะพังพินาศในการบุกไปเยือน FC Porto ในศึกยูโรปาลีกครับเพราะนำคู่แข่งก่อน2-0กลับโดนแซงเป็น2-3แต่สุดท้ายครับคนที่เซฟมายไลฟ์ต่อชีวิตต่อชะตาให้กับเอริกเทนฮากนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์ประการหลังตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงสนามแล้วลงไปโขกท้ายเกมครับเพราะไม่เช่นนั้นครับถ้าปีศาจแดงแพ้กลับมาเผลอเทนฮากอาจไม่ได้ไปต่อกับทีมอีกแล้วอย่างไรก็ตามครับในเมื่อแมนยูเก็บ1คะแนนกลับมาได้เอริกเทนฮากก็ยังมีคำพูดที่แฟนบอลปีศาจแดงฟังแล้วอาจเหนื่อยใจเพราะช่วงหลังในพี่แกเหมือนคนพูดไปเรื่อยครับได้ว่ามีความมั่นใจในทางที่มันดูผิดๆไปจนโดนเอาไปแซวกันเต็มหน้าฟีด Facebook ครับฉะนั้นรายการข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์แมนครับจะพาไปเคลียร์ใจเทนฮากว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ความกดดันอันหนักอึ้งกลายเป็นกุนซือเบอร์1เตรียมตกงานทั้งที่สามารถคว้าแชมป์ได้2รายการจาก2ปีครับเขาจะอยู่เขาจะไปหรือคิดจะลาออกไปติดตามกันครับใหม่ Clearman ด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคขอเริ่มจากสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก่อนนะครับแมนยูนะครับตกมาอยู่อันดับ13ของตารางในพรีเมียร์ลีกครับแข่ง6นัดชนะ2เสมอ1และแพ้ถึง3มีเพียง7คะแนนเท่านั้นครับยิง2นัดล่าสุดที่โอลด์แทฟฟอร์ดครับถูกคู่แข่งบุกมายิง6เม็ดไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลสเปอร์ครับด้วยสกอร์เดียวกันเลย0-3ครับก็ผลงานแบบนี้ฮะไม่ถูกยกให้เป็นเต็ง1กุนซือที่จะถูกปลดยังไงไหวใช่ไหมฮะแค่เริ่มมา6นัดก็ตามจ่าฝูงไปแล้ว8แต้มทีมระดับแมนยูไนเต็ดเนี่ยไม่ควรปล่อยให้ห่างขนาดนั้นถูกต้องไหมฮะมันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันที่ออกมาดูแย่ครับแต่วิธีการเล่นก็ช่างปวดหัวเกินห้ามใจครับไม่มีระบบแบบแผนที่ชัดเจนตัวผู้เล่นช่างไร้ใจในการต่อสู้หรือแม้กระทั่งตัวนักเตะที่เทนฮากเสริมทัพเข้ามาด้วยงบ200กว่าล้านในซัมเมอร์นี้ก็ยังไม่มีใครตอบโจทย์เลยสักนิดเดียวครับเมื่อทุกอย่างมันหล่อรวมกันแฟนๆปีศาจแดงทางโซเชียลเนี่ยจึงพร้อมใจกันขับไล่เอริกเทนฮากให้พ้นจากตำแหน่งแต่ถึงอย่างนั้นครับเทนฮากมักจะมีหมัดเด็ดในการให้สัมภาษณ์อยู่เสมอครับเหมือนตอนที่หลังจากทีมคว้าแชมป์ FA ครับด้วยการพิชิตแมนซิตี้แบบน่าเหลือเชื่อครับตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยคุมทีมแมนยูได้2แชมป์ใน2ปีนะเว้ยถ้าหากเขาต้องไปเขาก็จะไปคว้าแชมป์กับสโมสรอื่นตอนนั้นเทนฮากจะพูดอะไรก็ได้เพราะเขาเพิ่งเป็นแชมป์แต่ตัดภาพมาตอนนี้ครับทุกอย่างที่เทนฮากพูดเนี่ยมันกลายเป็นของเข้าตัวไปซะอย่างนั้นยิ่งพูดเหมือนยิ่งทำให้ตัวเองดูแย่ไปหมดเหมือนอย่างเกมที่แมนยูแพ้กับสเปอร์0-3ครับเกมนั้นนะฮะเทนฮากได้เคลียร์ใจในเวอร์ชันแบบพี่ตูนบอดี้แสลมครับเพราะเขาได้เคลียร์ใจว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอและพวกเราจะกลับมาได้อย่างแน่นอนพร้อมกับความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องการโดนไล่ออกเลยเพราะได้ตกลงกับบรรดาเจ้าของทีมสตาฟโค้ชและนักเตะแล้วว่าจะฝ่าฟันต่อไปด้วยกันซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเพราะก่อนเกมที่แมนยูจะบุกไปเยือน FC Porto ครับช่วงแถลงข่าวเนี่ยมีคำถามยิงตรงไปถึงเทนฮากเกี่ยวกับความกดดันและอนาคตที่ดูสุ่มเสี่ยงจะไม่ได้ไปต่อกับสโมสรครับเพราะถ้าหากแพ้นัดบุกไปเยือนยักษ์ใหญ่โปรตุเกสเนี่ยซึ่งตอนนั้นครับเทนฮากก็ได้เปิดใจแบบเคลียร์ๆว่าเฮ้ยขอโทษนะบอร์ดบริหารรู้ดีว่าในเดือนพฤษภาคมหรือตลอด6ฤดูกาลหลังสุดของผมเนี่ยมันจะมีถ้วยแชมป์มาเสมอผมคว้าแชมป์มาแล้ว8โทรฟี่และนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเราเดินหน้าไปด้วยกันและเราต้องสู้ไปด้วยกันเพื่อออกจากสถานการณ์นี้ไปให้ได้เป็นไงล่ะฮะเห็นท่าของจริงไหมครับคำพูดพี่แกเนี่ยยังดูเชิดเฉือนนะครับทั้งที่เหมือนคนจะกำลังตกงานครับเหมือนกลายเป็นว่าคำพูดของเขาเนี่ยที่มันดูเชิดเฉือนมันเป็นการเฉือนตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอย่างล่าสุดครับหลังจบเกมที่แม็กไกวร์เซฟชีวิต6ตีเสมอ3-3เนี่ยทำให้เทนฮากยังได้ต่อลมหายใจต่อไปครับซึ่งเขาก็สัมภาษณ์ไปว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาอย่าเพิ่งตัดสินเราตอนนี้ได้ไหมควรตัดสินเราเมื่อฤดูกาลมันจบแล้วเราผ่านเข้าสู่รอบชิงมาแล้ว2ซีซั่นดังนั้นขอเวลาเราหน่อยเถอะ
นี่นะครับคือการเคลียร์ใจของเทนฮากในวันที่เขากลายเป็นแตงหนึ่งกุนซือที่เตรียมตกงานครับไม่มีคำพูดเรื่องการรับผิดชอบผลงานไม่มีคำพูดเรื่องการจะลาออกในเร็วๆนี้ไม่มีคำพูดว่าถ้าเขาไม่ใช่ก็พร้อมจะไปจากทีมมันมีแต่คำพูดที่ว่ากูเคยเป็นแชมป์มันมีแต่คำพูดที่ว่าพรุ่งนี้เราจะต่อสู้กันใหม่มันมีแต่คำพูดที่ว่าผมจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์มาตลอดซึ่งไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านี้ครับมันจะมีไปอีกนานแค่ไหนบางทีในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าครับอาจจะเป็นนัดชี้ชะตาของเอริกเทนฮากเลยก็ว่าได้ครับว่าเขาจะได้ไปต่อกับแมนยูไนเต็ดหรือไม่เพราะเขาครับก็ได้รับการซัพพอร์ตจากบอร์ดบริหารในยุคของเซอร์จิมแรดคลิฟมาเยอะแล้วมากจริงๆครับแต่ทำไมผลงานยังย่ำแย่อยู่ก็ต้องไปวิเคราะห์กันดูนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการขอบสนามข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนครับส่วนครั้งหน้าเราจะพามาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เราเคลียร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วมาติดตามกับขอบสนามข่าวนี้พี่เคลียร์วีคหน้าจ้ะโชคดีบุ๊ยบุ๊ยเทนฮากบ๊ายบายใหม่เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแค